สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้7ตุลาคมนะครับเมื่อวานเนี่ยเขามีงานรำลึกครบรอบ10ปีประธานโทษฮะ40ปีเหตุการณ์6ตุลา19จริงๆ7ตุลาคมเนี่ยก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเกิดขึ้นในห้วงของสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ก็คือการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อ7ตุลาคมปี2551นะครับแล้วก็มีการเปิดพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้เข้าไปประชุมแล้วก็มีการบาดเจ็บล้มตายเป็นคดีความกันอยู่เดี๋ยวเราก็คงจะต้องคุยกันเรื่องนี้ด้วยแต่ว่ากรณีแรกนะครับก็ต้องด้วยรักและแบ่งปันก่อนแล้วครับเรื่องนี้เรารายงานกันทุกวันเป็นปกติอยู่แล้วทุนที่251นะครับเด็กชายกำมลเพียวกระโทกหรือนิกนักเรียนชั้นป.6อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพ่อรับจ้างรายได้เดือนละ 6,500 บาทแม่รับจ้างทั่วไปแต่ไม่มีงานทุกวันครอบครัวต้องดูแลหลานอายุ10ขวบอีกคนรายได้ไม่พอใช้จ่ายอยากได้ทุนแบ่งเบาภาระของพ่อแม่คุณครูอำนวยบอกว่าครอบครัวนี้เป็นคนอีสานมาทำงานรับจ้างในไร่อ้อยนายจ้างให้อยู่อาศัยและทำกินได้ในพื้นที่1ไร่ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่524-245-0883ทุนที่252ครับคุณชนทิชาส่งเรื่องราวของลูกชายเด็กชายเจษดาเนียมหอมหรืออิฐดาริศนักเรียนชั้นป.1เขตหนองจอกกรุงเทพพ่อแม่แยกทางกันแม่เลี้ยงดูอิฐดาริศและน้องที่ยังเล็กอีก2คนด้วยอาชีพแจกใบปลิวรายได้วันละ250บาทขาดแคลนทุกด้านอยากได้ทุนไว้ดูแลลูกๆคุณครูจินดาบอกว่าทางบ้านอิฐดาริศจดยากจนมากสภาพที่อยู่เป็นเพิงไม้ห้องเดียวสร้างในชุมชนแม่เป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารอิสลามเลขที่029-112-1519อีกทุนหนึ่งนะครับทุนที่253เด็กหญิงสุพิชาภูวงหรือไอซ์นักเรียนชั้นป.6 อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพ่อแม่ให้ไอซ์อยู่กับยายตั้งแต่เกิดได้ไม่กี่วันและไม่ได้กลับมาดูแลอีกยายเป็นโรคสะเก็ดเงินพาไอซ์มาอยู่บ้านญาติซึ่งมีภาระเลี้ยงดูลูกหลานอยู่หลายคนตาเจ้าของบ้านเป็นรปภ.ค่าจ้างวันละ250บาททั้งบ้านยากลำบากบางวันเด็กๆไม่มีเงินติดตัวไปโรงเรียนคุณครูนราพรบอกว่าไอ้เป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจนไม่ค่อยมีเงินมาโรงเรียนแต่ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันให้ยายอายุมากทำอะไรไม่ค่อยได้ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีไอ้ทกส.เลขที่020-034-119230นะครับนี่คือ3ทุนสำหรับวันนี้ซึ่งเราก็เดินหน้าของเราต่อไปมาที่เรื่องราวข่าวสารทางการเมืองครับเมื่อวานนี้กิจกรรม40ปี6ตุลาคมนะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่ทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาแล้วก็ทั้ง2งานเนี่ยปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนนะครับทั้งส่วนที่เคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์แล้วก็ส่วนที่ติดตามข่าวสารแล้วก็อยากจะไปร่วมบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่นี้นี่นะฮะเขาก็ไปกันเนืองแน่นอ่ะธรรมศาสตร์ก็ล้นนะครับจุฬาก็ล้นเต็มห้องประชุมกันไปหมดอ่ะก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการเสวนาปาฐกถาการแสดงดนตรีข่าวสารของสื่อมวลชนวันนี้เขาก็รายงานกันค่อนข้างละเอียดคือมัน2แรงบวกไงครับเดิมเนี่ยเหตุการณ์6ตุลาคมเนี่ยเวลาเขาจัดกันทุกปีเนี่ยนะฮะมันก็มีข่าวคราวรายงานอยู่แล้วล่ะปีนี้พิเศษหน่อยตรงครบรอบ40ปีก็คงจะมีแง่มุมนี้แต่ว่ามันได้บวกอีกแรงหนึ่งก็คือการไปกักตัวโจชัวหว่องแล้วก็ส่งกลับฮ่องกงนั่นนะฮะก็เลยทำให้วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆรายงานงานของ6ตุลาคม19เนี่ยกันอย่างคึกคัก
นะครับก็ถือว่าถ้ามองโลกในแง่บวกเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์งาน6ตุลาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับประชาสัมพันธ์ทีเดียวทั้งโลกเลยคือรัฐบาลทำงานระดับโลกครับถ้าให้โจชัวหว่องเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็พูดสักเวที2เวทีนะฮะแกอยู่ไม่กี่วันแกก็ต้องกลับอ่ะแกก็มีภาระอะไรของแกอยู่ทางโน้นก็จบลงฮะเท่านั้นน่ะการรายงานข่าวก็คงจะพูดถึงว่าประเด็นที่โจชัวหว่องพูดซึ่งขนาดว่าสกายมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีข้อตกลงว่าเอาละสงวนสิทธิ์ประเด็นโน่นนั่นนี่ที่ไม่อยากให้พูดในประเทศไทยวิธีการพวกนั้นนะครับผมว่านะถ้าให้มาพูดแล้วท่านไปเจรจาไปพูดไปคุยเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดได้นะครับคือไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยนะความเห็นผมก็คือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องทำได้เต็มบรรทัดนะแต่ว่าในภาพของความเป็นจริงวันนี้เนี่ยนะประเทศไทยก็อย่างว่าฮะอย่าว่าแต่โจชัวหว่องเลยครับใครก็ตามที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะขนาดอยู่บนพื้นแผ่นดินเกิดของตัวเองแท้ๆเนี่ยจะพูดจะจาเนี่ยก็ต้องรอบคอบรัดกุมระมัดระวังเพราะมากด้วยข้อจำกัดแต่เมื่อเลือกที่จะจัดการโดยการกักตัวแล้วก็ส่งกลับนี่ทีนี้ล่ะครับข่าวใหญ่เลยแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกเขาก็พูดถึงเขาก็รายงานเขาก็วิเคราะห์วิจารณ์กันสนุกแล้วครับแต่นี่โจชัวหว่องแกก็สกายเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายต่อหลายคนนะครับที่ได้แสดงความเห็นได้ปาฐกถาในงานนี้ในมุมของโจชัวหว่องเนี่ยนะครับที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจก็คือว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยอายุไม่มากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เริ่มต้นเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยอายุสัก 14-15 ปีเท่านั้นน่ะแต่ว่าสามารถที่จะเกาะกลุ่มรวมตัวแล้วสร้างพลังสร้างการยอมรับให้กับผู้คนมากมายเราไม่ต้องพูดไปในเวทีระดับโลกนะครับเอาเฉพาะว่าในเกาะฮ่องกงเนี่ยสามารถจัดการชุมนุมใหญ่ซึ่งเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของฮ่องกงเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนที่อยู่ในสัญญากับอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีบรรยากาศแบบนี้อังกฤษออกไปแล้วเพราะหมดสัญญาก็ไม่เห็นนะครับมีเที่ยวนี้แหละโดยโจชัวหว่องและพรรคพวกเด็กหนุ่มเด็กสาวกลุ่มหนึ่งอายุ10กว่าๆเท่านั้นนะฮะภาษากฎหมายบ้านเราเขาก็บอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยนะแต่สามารถบรรลุถึงขอบเขตของคำว่าสิทธิเสมอเสรีภาพและเสมอภาคเท่าเทียมสามารถบรรลุถึงคำว่าหลักการประชาธิปไตยและสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนจนออกมารวมพลังได้นี่ไม่ธรรมดาและผมเห็นด้วยกับเขานะครับที่เขาบอกว่าภาระในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เด็กหนุ่มเด็กสาวก็ทำได้นี่เห็นตรงกันฮะเพราะผมก็พูดอยู่ตลอดแต่ผมพูดในมุมว่าภาระในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นเรื่องของวีรบุรุษวีรสตรีที่ไหนครับไม่ใช่เป็นเรื่องของคนยิ่งคนใหญ่ที่ไหนธรรมดาธรรมดาคนเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละทำได้ครับขอให้มั่นคงและขอให้ศรัทธาต่อสิ่งนี้จริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะโจชัวหว่องกับพวกเนี่ยผมอ่านดูที่เขาสกายเนี่ยก็เข้าใจความหมายระหว่างบรรทัดว่าเขาก็ต้องปรับรูปแบบปรับวิธีการต่อสู้ตามสถานการณ์เหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่ว่าเด็กวัยรุ่นแล้วมาสู้กันแล้วคิดจะลุยอย่างเดียวใจเร็วด่วนได้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับรูปแบบปรับวิธีการไปตั้งพรรคไปลงเลือกตั้งไปทำนู่นนั่นนี่แทนที่ว่าจะเป็นชุมนุมใหญ่เดินขบวนกลางถนนอย่างเดียวเห็นไหมเพราะในทุกขบวนการต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็จะมีพัฒนาการของตัวเองมันก็จะต้องมีการปรับรูปแบบแปรขบวนเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเราไม่สามารถจะสู้ตามใจอยากได้นะครับแต่ว่าสู้ให้เป็นไปตามสถานการณ์เนี่ยทำได้แล้วถ้าทำได้ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆด้วยอย่างที่เราพูดกันมาตลอดแล้วครับว่าภาษาประชาธิปไตยนั้นเป็นภาษาสากล
ไม่ว่าที่ใดก็ตามนะครับมีการพูดกันเรื่องประชาธิปไตยมีการบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันเข้าใจกันได้ทั้งนั้นนะครับผมเชื่อว่าโจชัวหว่องกับพรรคพวกที่ฮ่องกงเนี่ยก็เข้าใจครับว่าจิตวิญญาณแบบ6ตุลา19เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในขณะที่คนในห้องประชุมเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยไปฮ่องกงเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้แต่ว่าฟังเรื่องราวสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยเราก็รับรู้ได้ว่าสับสำเนียงที่โห่ร้องกลางท้องถนนที่ฮ่องกงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนี่แหละครับคือความงดงามของระบอบประชาธิปไตยวันนั้นเนี่ยนะฮะที่เรามานั่งเสวนากันเนื่องในโอกาส40ปี6ตุลาเนี่ยผมชอบใจคำหนึ่งของคุณศรีอินทปันตีนะฮะสื่อมวลชนอาวุโสซึ่งก็มัดเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอยู่กับเราทุกสัปดาห์อยู่แล้วนี่นะฮะแกอธิบายง่ายๆเลยว่าประชาธิปไตยมันเป็นธรรมชาติเพราะถ้าหากว่าไปฝืนหลักประชาธิปไตยเท่ากับกำลังฝืนธรรมชาติอยู่นั่นนะครับพื้นง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรให้มันสลับซับซ้อนหรอกครับและผมย้ำอีกทีนะครับว่าภาระในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นไม่ต้องการวีรบุรุษไม่ต้องการวีรสตรีครับต้องการประชาชนผู้ยืนยันเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมนั่นนะครับเป็นได้แล้วถ้าเกิดจะมีใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็เป็นเรื่องสถานการณ์เป็นเรื่องเส้นทางของการต่อสู้ซึ่งก็ไม่ควรที่จะมีใครเดินเข้ามาในสนามการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อคาดหวังว่าวันหนึ่งจะยิ่งใหญ่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่ครับปลายทางของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่สู้กันไปแล้ววันหนึ่งใครจะยิ่งใหญ่ไม่ใช่ฮะปลายทางคือสู้กันไปแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นใหญ่คำว่าเป็นใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไปมียศไปมีตำแหน่งนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเท่านี้แหละครับคือปลายทางแต่ว่ากว่าจะถึงปลายทางนั้นเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกครับมันก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดขมขื่นประวัติศาสตร์อันโหดร้ายให้ต้องรำลึกถึงกันอยู่เนืองผมพูดถึง6ตุลาคมจะไม่พูดถึง7ตุลาซึ่งตรงวันนี้ก็ไม่ได้เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเชื่อว่าใครที่สนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยก็คงจะไม่ต้องย้อนนึกกันมากอะครับเพราะว่ามันเพิ่งเกิดมาไม่นานนักมีคนบาดเจ็บก็หลายรายนะครับมีคนเสียชีวิต2รายจะเสียชีวิตด้วยเหตุผลกลใดเนี่ยผมขออนุญาตละไว้ไม่พูดถึงตรงนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่มีใครลากปืนสงครามไม่มีใครลากอาวุธสงครามใดๆไปนะครับในเหตุการณ์นั้นเป็นการใช้แก๊สน้ำตาเป็นหลักในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมเพื่อให้รัฐบาลนายสมชายวงศ์สวัสดิ์สามารถจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญได้เราต้องแสดงความเสียใจครับกับทุกครอบครัวผู้สูญเสียไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกันทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าการออกมาต่อสู้ทางการเมืองตามสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยไม่ควรจบลงด้วยความตายและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ใครไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวใครไม่ใช่คนที่จะต้องอยู่กับมันทุกวี่ทุกวันเนี่ยไม่เข้าใจแล้วครับก็40ปีมาแล้วเนี่ยนะครับครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นเนี่ยยังต้องอยู่ด้วยความเจ็บปวดน้ำตารื้นทุกครั้งที่พูดถึงมันเพราะฉะนั้นใครก็ตามจากเหตุการณ์ไหนก็แล้วแต่ที่ต้องสัมผัสเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะแสดงความปรารถนาดีกับครอบครัวของผู้สูญเสียได้เห็นด้วยเห็นต่างกันทางการเมืองก็เรื่องนึงแล้วครับแต่เรื่องความเจ็บความตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะเอาความเป็นฝักฝ่ายมาแบ่งแยกไม่ได้ละครับทีนี้วันที่7ตุลาคมปี51เนี่ยนะฮะมันก็นำมาสู่เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับพอรัฐบาลสมชายล้มไปเนี่ยทีนี้ก็ยาวมาก็ไปเกิดโศกนาฏกรรมใหญ่มีผู้เสียชีวิต
บาดเจ็บมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยก็คือเมษาพฤษภาปี53เราก็จัดงานรำลึกกันทุกๆปีแหละครับแล้วในการจัดงานรำลึกแต่ละปีนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆจากการบอกเล่าของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ผมเนี่ยอยู่บนเวทีแน่ๆแหละครับหลังเวทีล่างเวทีไปเจรจานู่นนั่นนี่ก็ผมก็มีส่วนร่วมเยอะเลยล่ะ10เมษายนผมก็วิ่งจากราชประสงค์ไปอยู่กับพี่น้องที่ผ่านฟ้ายันเช้าแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วหลายปีผมยังรู้เรื่องราวใหม่ๆอีกมากรู้จักคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนั่นแหละครับคือเขาเห็นมุมนั้นเขาอยู่กับมุมนี้เขาสัมผัสเหตุการณ์ตรงจุดโน้นจุดนั้นเนี่ยแล้วเขามีโอกาสได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนดังนั้นคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันจึงไม่อาจไปสรุปเอาตำราที่ใครเขาบันทึกเขาเขียนเพียงอย่างเดียวมันยังมีประวัติศาสตร์มีชีวิตที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความทรงจำของผู้คนซึ่งสัมผัสกับมันจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีตัวตนหรือไม่อย่างไรมีชื่อเสียงเรียงนามปรากฏหรือไม่เนี่ยนะประชาชนที่สัมผัสอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อย่างปฏิเสธไม่ได้นี่แหละครับคือความหมายของการจัดงานรำลึกนึกถึงคือความหมายของการคารวะสดุดีกับดวงวิญญาณของผู้จากไปอย่างไรก็ตามนะครับผมเห็นด้วยกับเวทีที่เขาพูดกันเนี่ยนะฮะผมขออภัยผู้พูดนะครับที่ว่าไม่ได้หยิบยกมาว่าเป็นท่านไหนพูดบ้างเพราะว่าก็พูดกันหลายๆท่านแต่ว่ามันมีมุมหนึ่งซึ่งหลายคนพูดแล้วผมก็พูดในวันที่เราเสวนากันเนี่ยนะฮะว่าดูเหมือนว่า40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบยังไม่ได้สรุปบทเรียนอะไรกันเลยนะครับเรายังพายเรืออยู่ในอ่างบางคนในเวทีงานธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการนั่งรถไฟวนนะครับคือขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็หมุนวนอยู่อย่างนั้นมันเจ็บปวดที่จะต้องสรุปแบบนี้แต่ถ้าไม่สรุปแบบนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้พูดความจริงกันวันนี้ปีพ.ศ. 2559เนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยเรายังสู้ถกเถียงกันด้วยเรื่องเก่าแบบปี19ครับ40ปีมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าตัดเรื่องตัวบุคคลตัดเรื่องอะไรออกนะครับไปเอาสิ่งที่นักศึกษาปราศัยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วเอามาเปิดวันเนี้ยผมว่าก็ยังได้อารมณ์ได้บรรยากาศว่าเป็นเรื่องเดียวกันและฟังเข้าใจกันได้คือตอนโน้นเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวของจอมพลถนอมบวชกลับเข้ามาอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องตัวบุคคลเนี่ยตัดเรื่องเหล่านั้นออกนะเอาแก่นแกนทางความคิดเอาแก่นแกนทางอุดมการณ์เอาสาระที่เป็นจริงมาพูดเนี่ยเป๊ะเลยครับผมว่ามาพูดวันนี้ก็เข้าใจวันนี้ได้แต่มันไม่ได้สูญเปล่าเสียทีเดียวนะครับเพราะมันได้ทำให้ผู้คนในยุคหลังๆกลับไปเรียนรู้กลับไปค้นคว้าศึกษาแล้วก็มันทำให้ผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลแล้วครับที่ยืนยันว่าจะอย่างไรก็ตามบ้านเมืองมันต้องเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่เป็นจริงให้ได้ที่ธรรมศาสตร์เมื่อ40ปีก่อนนั้นโอ้ถูกล้อมปราบอย่างโหดร้ายแล้วครับแต่ว่าปัจจุบันนี่นะครับผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่ใครจะมาปิดประตูตีแมวใครกันได้ง่ายๆเพราะวันนี้โลกมันไร้พรมแดนสายตาของทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสกับเหตุการณ์ในแต่ละมุมของโลกได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงผู้คนก็เปลี่ยนไปผู้คนเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความรู้สึกมุ่งร้ายทำลายใครไม่ใช่นะครับแต่เปลี่ยนไปเพราะว่าผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นผู้คนเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงอีกทีนึงนะครับวันนี้สำหรับเหตุการณ์ครบรอบ40ปี6ตุลา19นะครับก็เอากันตามนี้
ส่วนประเด็นว่าด้วยฮาวายนะครับเขาเรียกทริปฮาวายคือกรณีที่พลเอกประวิตรท่านไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนนะฮะหลายๆประเทศที่ฮาวายนี่นะฮะโอ้เป็นข่าวอื้อกันมาหลายวันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาตบเท้าเข้าแถวกันมาเลยนะฮะโฆษกรัฐบาลโฆษกกลาโหมของแล้วก็ของการบินไทยอธิบายความร่ายยาวเป็นฉากๆสรุปก็คือเขาบอกว่ายืนยันว่านี่เป็นความจำเป็นที่จะต้องเหมาลำไปเพราะว่าฮาวายนี่มันไม่มีเครื่องบินตรงนะครับแล้วถ้าบินแล้วไปเที่ยวแวะไปเที่ยวอะไรนี่มันก็เสียเวลานี่ก็รีบไปรีบกลับว่ากันอย่างนั้นแล้วคนที่ไปเขาก็ยืนยันว่าเป็นคนภารกิจทั้งสิ้นผู้ประกาศข่าวชื่อดังคนหนึ่งนะฮะคุณชนรัศมีเนี่ยก็ยืนยันกันเลยว่าไม่ได้ไปอย่างเงี้ยนะฮะส่วนราคาค่าใช้จ่ายนี่นะครับการบินไทยก็บอกว่ามันไม่ได้แพงเวอร์อะไรมากมายหรอกเป็นราคาประมาณการแล้วก็อีก2เดือนเนี่ยนะครับก็จะสรุปตัวเลขที่เป็นจริงได้เอาละท่านจะอธิบายยังไงนะครับประชาชนก็รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วใช้วิจารณญาณกันเอาแต่ประเด็นของผมก็คือว่าโฆษกรัฐบาลนะครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดคือแกไปอธิบายนะฮะในมุมว่าที่เกิดเหตุนี้ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองคือฝ่ายการเมืองเนี่ยไปเล่นแร่แปรธาตุข้อมูลพยายามจะบิดเบือนภายใต้ฐานคิดว่าถ้าฉันชั่วแกก็ชั่วฉันเลวแกก็เลวอันนี้ผมว่ามันต้องทบทวนกันใหม่นะฮะถามจริงๆเถอะครับว่าไอ้เรื่องนี้ที่มันเป็นประเด็นอื้ออึงกันขึ้นมาเนี่ยมันมีฝ่ายการเมืองที่ไหนไปปลุกไปปั่นสังคมหรือเปล่าแล้วถ้าฝ่ายการเมืองซึ่งก็แน่นอนแล้วครับรัฐบาลก็ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยนะฮะถ้าฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเป็นคนปลุกปั่นเนี่ยทำไมไปขึ้นที่คุณชัยราชวัฒน์ทำไมไปขึ้นที่คุณนิติพงษ์หอหน้าทั้งๆนี่พวกนี้เนี่ยกองเชียร์รัฐบาลชัดเจนนะครับทำไมพวกโน้นขึ้นด้วยหรือว่าฝ่ายการเมืองตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยสามารถปลุกกองเชียร์รัฐบาลให้ลุกขึ้นมาตั้งคำถามด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่อ่ะครับประเด็นเรื่องนี้มันอยู่ที่ท่านอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่ตั้งแต่ต้นท่านไม่พูดให้ชัดท่านบิดซ้ายบิดขวาท่านปิดหน้าปิดหลังใครถามท่านก็ไม่พูดใครเขาวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็อธิบายไปไหนมาสามวาสองศอกแล้วพอถึงเวลาเนี่ยนะครับบทท่านตั้งหลักกันได้ท่านก็ตั้งโต๊ะมาแถลงไล่เรียงประเด็นเนี่ยนะแล้วก็ชี้ว่านี่ไงเป็นเรื่องของฝ่ายตรงข้ามผมว่าไม่ใช่นะครับคือข้อมูลพวกนี้หลุดมาในฝ่ายตรงข้ามที่ไหนจะยื่นมือเข้าไปล้วงจากอำนาจรัฐได้แล้วก็สังคมผู้คนที่เขาตั้งคำถามเนี่ยนะครับมันไม่ได้แบ่งฝ่ายนะแต่ว่าคำถามมันเกิดขึ้นไปทั่วก็ด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเหตุผลความจำเป็นคืออะไรเท่านี้ครับนั้นผมว่าเรื่องนี้นะถ้าหากจะเป็นบทเรียนให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ตระหนักว่ามีประเด็นข้อสงสัยเนี่ยท่านอย่าอ้อมแอมไปอ้อมแอมมาท่านก็พูดเสียชัดเรื่องราวมันก็อาจจะจบได้แต่คำว่าพูดที่ให้ชัดเนี่ยคือต้องพูดแต่ความจริงเท่านั้นนะถ้าพูดเรื่องไม่จริงวันหนึ่งประชาชนจับได้ยุ่งอีกครับนี่พูดด้วยความปรารถนาดีกับรัฐบาลเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาหาเรื่องหาราวอะไรเอากับท่านอีกผมก็อยากจะให้ท่านอยู่ให้ครบรถแมพของท่านนะฮะเอาไว้เต็มๆไปเลยครับให้คนเขาได้เห็นเพราะถ้าหากว่ารัฐบาลเกิดเป็นอะไรไปล้มลุกคลุกคลานเสียตอนนี้ก็ไม่แน่นะครับว่าสถานการณ์ประเทศไทยมันจะพลิกผันไปสู่ประชาธิปไตยเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมีรายการหนีเสือป่าจระเข้ก็ได้เพราะไหนๆท่านก็มาถึงวันนี้แล้วนี่นะครับท่านจะรถแมพอีกกี่เดือนก็ว่ากันแต่ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยท่านลากไปถึงปลายปี60ท่านลากลำบากครับผมเชื่อว่าเผลอๆจะมาเร็วกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าภาวนารอวันเลือกตั้งอยู่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าประเมินจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเพราะในห้วงเวลาที่มีอยู่นี่นะครับท่านจะทำอะไรท่านก็ว่าไปเถอะไม่มีใครก็ไปวอแวร์ไม่มีใครก็ไปเผชิญหน้า
ไม่มีใครเข้าไปหักล้างถังพงอะไรก็เอากับท่านนะครับเดี๋ยวถ้าท่านหักล้างเอาเองช่วยไม่ได้คือมันไม่ง่ายแล้วล่ะครับชั่วโมงเนี้ยคือพอเจอเข้ามาหลายๆดอกเนี่ยผู้คนก็หันไปมองที่กลุ่มผู้มีอำนาจด้วยสายตาคลางแคลงสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกบาทก้าวจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมากด้วยความระมัดระวังมากด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วล่ะครับส่วนกรณีว่าเวลาที่เหลืออยู่นะครับจนกว่าจะครบโรดแมพเนี่ยรัฐบาลควรทำอะไรถ้าผมเสนอได้นะผมบอกว่าเรื่องอื่นอย่าไปนั่นเลยครับเรื่องจะไปจ้างทางแม่น้ำเจ้าพระยาจะไปอะไรท่านอย่าไปทำเยอะเลยคือท่านไปตั้งโจทย์ไว้ซะหลายข้อและจะทำมันซะทุกอย่างในเวลาที่จำกัดเนี่ยมันทำไม่ได้ผมเนี่ยเคยไปแสดงความเห็นนะครับเขามาพาตัวผมไปหลังปฏิวัติใหม่ๆพอปล่อยมาแล้วเขาก็ตามผมไปที่กระทรวงกลาโหมผมก็ไปพูดตั้งแต่วันนั้นว่าท่านมาท่านทำอะไรให้เสร็จท่านรีบทำเถอะแต่ท่านอย่าไปตั้งโจทย์เยอะว่าจะต้องปฏิรูปนู่นนั่นนี่นั่นแรกๆท่านมาท่านไปถึงวินมอเตอร์ไซค์วินรถตู้ฮะท่านจะจัดระเบียบท่านจะปฏิรูปซะให้หมดน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่างานทุกงานมันพันกันอย่างที่ตัวท่านนายกท่านบ่นเองไงครับว่าขนาดเรื่องผักตบชวาท่านก็ต้องสั่งเอาต้องสั่งสิครับเพราะว่าท่านจะทำซะทั้งหมดนะดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับผมว่ามุ่งเน้นเลยเอาเรื่องเศรษฐกิจเอาเรื่องปากท้องประชาชนเป็นหลักครับเรื่องกฎหมายลูกก็ว่ากันไปเถอะให้กรท.สนช.อะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเดินกันไปแต่รัฐบาลเนี่ยตั้งสมาธิเลยมุ่งเข็มเรื่องนี้ช่วยชาวบ้านก่อนเขาอดอยากปากแห้งกันมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมไปเจอใครเนี่ยเขาขวัญผวาเพราะเริ่มมีคนพูดกันมากว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจปีหน้าหนักกว่าปีนี้อีกประธานโทษนะครับหลายคนเขาบอกผมว่านัทวุฒิปีนี้ก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดไปถึงธันวาหรือเปล่าเนี่ยแล้วขึ้นมกราปีหน้าไปเนี่ยเขาบอกว่าหนักกว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหแค่คิดก็เสียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้เรื่องอะไรที่มันยังรุงรังเต็มไม้เต็มมือเนี่ยผมว่าท่านผ่อนบ้างฮะผมเอาเรื่องนี้แหละตั้งเป้ามาเลยว่าท่านเหลือเวลาอีกประมาณกี่เดือนแล้วจะทำอะไรบ้างแล้วประชาชนจะได้อะไรปากท้องของประชาชนเนี่ยจะดีขึ้นไหมถ้าทำตรงนี้ได้นะอย่างอื่นมันก็ดูดีไปเองไงครับเรื่องกฎหมายลงกฎหมายลูกอะไรนี่ก็ให้คุณมีชัยให้ใครต่อใครนี่แหละเขาปลุกปล้ำไปเขาปลุกปล้ำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องนี่เรื่องใหญ่นะครับอีกเรื่องนึงฝากไว้ด้วยไม่เล็กครับเรื่องน้ำท่วมท่านบอกว่าจัดการได้จัดการได้เนี่ยแต่ผมเห็นว่าหลายจังหวัดจมน้ำนะครับแล้วกรุงเทพเนี่ยดูอาการที่เห็นข่าวว่ากทม.เนี่ยนะครับสั่งเพิ่มถุงทรายตั้ง2ล้านกว่าใบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเหล่านี้ครับเน้นเถอะแต่ว่าถ้าหากมันมีเรื่องคอรหามันมีเรื่องที่เขาแฉเขาปูดกันขึ้นมาแล้วท่านไปตั้งเข็มตั้งเป้าว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเวลามาแถลงแทนที่จะอธิบายข้อเท็จจริงก็กระแทกฝ่ายการเมืองกลับมาด้วยเนี่ยนะครับผมว่าไม่สนุกนะครับแล้วมันก็จะต่อความยาวสาวความยืดเนี่ยวันนี้สื่อมวลชนก็พยายามจะโทรมาโฉบเฉี่ยวอยู่กับผมเนี่ยว่าพี่มีความเห็นยังไงเนี่ยที่รัฐบาลก็บอกว่าเป็นเรื่องของพวกที่พอชั้นชั่วแกก็ชั่วด้วยพี่จะแสดงความเห็นไหมผมก็ยังเบรกๆอยู่นะครับเพราะผมเห็นว่าโอ้โหในสำนักข่าวออนไลน์ต่างๆมีหลายคนพูดแล้วแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเผลอๆเอากับเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นว่ามันผิดทิศผิดทางคือถ้าหากว่ารัฐบาลมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงชัดๆแน่นๆเนี่ยนะครับก็ว่าไปเลยตามข้อเท็จจริงฮะไม่ต้องไปกระแทกไม่ต้องไปอะไรเข้าคืนมาให้มันเกิดเป็นประเด็นกระเพื่อมไหวขึ้นมาอีกสตง.เขาก็จะแถลงบ่ายนี้นะครับเรื่องฮาวายนี่แหละฮะท่านพอเดาผลการแถลงของสตง.ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสตง.เนี่ยแกออกตัวแรงตั้งแต่วันแรกแล้วคือแกสรุปก่อนตรวจสอบได้มั้งครับไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ฟังนะครับฟังเป็นความรู้ก็แล้วกันว่าสตง.จะแถลงยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมพอเดา
ทิศทางการแถลงได้อยู่แล้วล่ะเรื่องหนึ่งที่ผมงงๆนะครับไม่รู้ท่านงงเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ได้ถามใครแต่สรุปว่าผมไม่เข้าใจก็คือการบินไทยเนี่ยบอกว่าไอ้ตัวเลขที่เขาเอามาโชว์กันเนี่ยนะฮะอาหาร 600,000 อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะรวมเป็น20กว่าล้านเกือบ21เนี่ยการบินไทยบอกว่าค่าใช้จ่ายจริงอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้น้อยกว่ามากกว่าเป็นไปได้แต่ว่าอีก2เดือนจะสรุปตัวเลขชัดเจนให้หมดโอ้โหผมไม่เข้าใจครับเขาบินกันไปตั้งไหนต่อไหนแล้วนะฮะแล้วการบินไทยกว่าจะวางบินเก็บตังค์รัฐบาลได้เนี่ยตั้ง2เดือนเชียวเหรอครับผมไม่แน่ใจว่าต้องคำนวณค่าอะไร2เดือนคือค่าเช่าเหมาลำเนี่ยนะฮะเอาค่าใช้เครื่องบินสมมติว่าเป็นค่าเสื่อมค่าอะไรของเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะมีกรอบราคาอยู่แล้วอะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็ไปกลับมันก็น่าจะเห็นตัวเลขมั้งครับว่าใช้เท่าไหร่ค่าอาหารก็นั่นยิ่งแล้วใหญ่ฮะก็ซื้อกันไปแล้วกินกันไปแล้วเป็นปุ๋ยกันไปหมดแล้วนี่ครับอาหารมันจะซับซ้อนอะไรนี่ผมจริงๆนะผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่แกล้งมึนนะฮะทีนี้ผมหลับตานึกภาพว่าถ้าการบินไทยนี่นะครับทำธุรกิจเรื่องการบินแล้วก็มีการเช่าเหมาลำแบบนี้ปรากฏว่าใครมาเช่าเหมาลำเนี่ยเช่าใช้เสร็จไปแล้วอีก2เดือนกว่าจะได้วางบินนี่โอ้โหในทางธุรกิจนี่โอ้เสียเปรียบมากนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผู้รู้ในการบินไทยช่วยแถลงไขกับสังคมเพิ่มเถอะว่าอะไรมันจะต้องใช้เวลาขนาดนั้นนะครับในการหาตัวเลขค่าใช้จ่ายจะเก็บตังค์เขาอะผมไม่รู้แล้วครับผมก็ไม่เคยไปบริหารองค์กรระดับประเทศแบบโอ้ยมีงบประมาณเยอะแยะแบบการบินไทยนะแต่ผมคิดง่ายๆคนค้าคนขายเนี่ยนะครับขายของไปแล้วหรือให้บริการไปเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ได้ให้ได้เก็บตังค์มาเร็วที่สุดอะครับแต่นี่อีก2เดือนนะกว่าจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปเก็บตังค์ก็ไม่รู้อีกใช้เวลาเท่าไหร่รัฐบาลถึงจะจ่ายมาให้โอ้อย่างนี้น่าห่วงใยนะครับเอาละนี่คือเรื่องฮาวายนะฮะก็อธิบายมาราวๆนี้ส่วนจะมีการตรวจสอบจะมีการแถลงกันยังไงก็ไม่ซับซ้อนนะครับพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์ลงก็ได้เห็นกันแล้วเราจะพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อก็คือกรณีที่มีคนไปยื่นร้องให้ตรวจสอบกรณีที่พลเอกปรีชาจันทร์โอชาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะบรรจุนายปฏิพัฒน์จันทร์โอชาซึ่งเป็นลูกชายตัวเองเป็นนายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือนสังกัดกองทัพภาคที่3ซึ่งเรื่องนี้ปปช.ก็ได้ตรวจสอบตามที่คุณวีระสมความคิดร้องแล้วนะครับโดยปปช.ก็บอกว่าเรื่องการแต่งตั้งคนในครอบครัวเข้ารับราชการเนี่ยในรายละเอียดของเรื่องกรรมการปปช.เห็นว่ากระทรวงกลาโหมควรออกระเบียบให้มีความรัดกุมเมื่อถามว่านายวีระสามารถใช้พรบ.ข้อมูลข่าวสารขอข้อมูลจากปปช.กรณีดังกล่าวและกรณีอุทยานราชภัฏหรือไม่ได้หรือไม่นะฮะรองเลขาปปช.คนแถลงแกบอกว่าถ้าขอมาปปช.ต้องสรุปเรื่องเสนอที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนนะครับคือสรุปว่าเรื่องที่พลเอกปรีชาตั้งลูกเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะฮะเพียงแต่ว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยแหมหน้าตำหนิจริงๆเลยเชียวทีหลังต้องออกระเบียบให้ชัดถ้าออกไม่ชัดก็เป็นอย่างที่พลเอกปรีชาท่านพูดเรื่องนี้แรกๆท่านบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันน่ะแล้วทีนี้ถ้าคนอื่นก็ทำกันแล้วถ้าพลเอกปรีชาไม่ทำเดี๋ยวก็อายคนอื่นเขาไหมคือไอ้คนอื่นเขาท่านไม่ได้พูดนะครับผมสงสัยเองไงเพราะว่าคนอื่นเขาทำหมดนะครับมันตัดมาท่านก็ต้องทำสิว่าลูกท่านก็ต้องเข้าเป็นทหารไงครับที่ท่านเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะส่วนลูกท่านอีกคน ก็ต้องมาประมูลนะครับมาเป็นผู้รับเหมาฮะเพียงแต่ว่ามันบังเอิญเท่านั้นเองว่าหลังการรัฐประหารมาเนี่ยบริษัทก็ได้งานเยอะได้เยอะแยะไปหมดนี่แล้วไม่รู้ใครนะครับเหลือเกินจริงๆฮะดูไปค้นข้อมูลมาแล้วสำนักข่าวอิสราเอลเขาเอามาเปิดเนี่ยนะเขาบอกว่า
มีอยู่โครงการหนึ่ง24ล้านเศษนะฮะเป็นโครงการซ่อมบ้านพักบำรุงซ่อมบำรุงบ้านพักของนายทหารนะครับปรากฏว่าเป็นบ้านสำหรับ10ครอบครัวอยู่ครับมันก็การซ่อมบำรุงใช้งบ24ล้านเนี่ยก็ประมาณ2ล้าน4แสนบาทต่อหลังซ่อมบำรุงนะครับโอ้ตัวบ้านจริงๆไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าค่าซ่อมเนี่ยหลังนึงเนี่ยประมาณ2ล้าน4ฮะเขาเฉลี่ยไง24ล้านเอา10มาหารโอ้ถ้าเป็นตามข้อมูลสำนักข่าวอิสราว่านี่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเนื้องานเนี่ยมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับถ้าบ้านเนี่ยนะซ่อมทีนึงหลังนึงซ่อม2ล้าน4เนี่ยตัวบ้านมันจะราคาเท่าไหร่แล้วซ่อมอะไรกันบ้างมีวิธีในการคำนวณงบประมาณในการตั้งงบนี้ยังไงเนี่ยมันน่าคิดไปหมดนะครับแล้วก็ปปช.ท่านก็เอาเรื่องไปตรวจสอบแต่ว่าแต่ละเรื่องที่ตรวจสอบเนี่ยท่านก็ตอบว่าไม่มีอะไรฮะตอบว่าไม่ผิดถ้ามีการลงมติก็ส่วนใหญ่สูสีคือ90มาหลายเรื่องแล้วครับก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบที่รวดเร็วฉับไวแต่ว่าจะคาใจประชาชนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องตามดูกันไปเรื่อยๆครับถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งเรื่องทั้งหมดก็จะถูกกลับมาอธิบายกันใหม่ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับวันนี้นายกยิ่งลักษณ์ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับก็ไปสืบพยานจำเลยเนี่ยแหละฮะคดีจำนำข้าวซึ่งก็งวดเข้ามาทุกทีนะครับทั้งเรื่องคดีอาญาแล้วก็เรื่องการจะยึดทรัพย์กันให้ได้เนี่ยนะฮะนายกยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับพูดตรงๆเลยวันนี้พูดโดยใช้คำว่าขอความเห็นใจเนื่องจากว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวนาช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงแล้ววันนี้คนเป็นนายกรัฐมนตรีกำลังจะถูกยึดทรัพย์ 35,000 ล้านบาทไม่ได้หมายความว่านายกยิ่งลักษณ์มีทรัพย์อยู่ 35,000 แล้วเขาจะไปยึดไม่ใช่นะครับคือไอ้ตัวเลข 35,000 ล้านเนี่ยไม่มีให้ยึดอะแต่ว่าเขาตั้งกันขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าจะเที่ยวไล่ยึดทรัพย์คนนั้นคนนี้ข้าราชการรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่แล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องด้วย853คดีนั่นครับเขาบอกเขาเตรียมไว้ตอนนี้คนก็เครียดกันไปหมดแล้วฮะเพราะไม่รู้ว่าหวยไปออกที่ใครบ้างคือผมเนี่ยพูดถึงตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วรัฐบาลก็ไม่เคยจะโต้เถียงธกส.ก็เงียบคือผมบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ทำจนถึงฤดูกาลสุดท้ายนี่โอนเงินตรงจากบัญชีธกส.เข้าบัญชีชาวนาแล้วรวมประมาณ800กว่าล้านบาทคำถามก็คือว่าถ้าคนดำเนินโครงการหรือคนบริหารประเทศเนี่ยนะครับมีความผิดเพราะทำโครงการนี้แล้วก็ถูกยึดทรัพย์มูลค่า 35,000 ล้านแล้วคนก็ถามกันว่า 35,000 ในแค่ตัวเลข 20% นะอีก 80% เอาจากไหนก็ถ้านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับถูกยึดทรัพย์เพราะว่าปล่อยปละละเลยให้เขาโกงเนี่ยเอาถามกันแบบบ้านๆเลยครับแล้วเงินที่ชาวนาได้เนี่ยไม่มีปัญหาไปด้วยเหรอก็ในเมื่อท่านบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับนายกยิ่งลักษณ์ดูแลไม่ดีปล่อยปละแล้วโกงแต่ว่าแล้วเงินที่ใส่เข้าไปบัญชีชาวนาทำไงทีนี้ต้องตามไล่รื้อไล่ยึดไล่สอบด้วยหรือเปล่าเอาก็ถ้าโครงการมันโกงนี่ครับใครได้เงินไปจากโครงการที่ท่านกล่าวหาว่าโกงเนี่ยมีปัญหาไหมเอานี่เรื่องพวกนี้ถามกันกำปั้นทุบดินอย่างนี้แหละครับเพราะว่าไม่ใช่ผมคนเดียวอะใครต่อใครหลายๆคนเขาก็มีความรู้สึกตั้งคำถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะทำไมจะไล่ล่าแต่นายกยิ่งลักษณ์เขาไหมเอ๊ะทำไมคดีอื่นๆนี่มันไม่พยายามที่จะเร่งรัด
กันสักขนาดนี้ทนายความของนายกยิ่งลักษณ์ที่เขาทำหน้าที่นี่นะฮะเขาก็พยายามจะเทียบเคียงกับคดีของลูกความอีกรายหนึ่งซึ่งก็ถูกฟ้องร้องในข้อหาทำนองนี้แหละครับก็คือบริหารกำกับการบริหารนโยบายของรัฐแล้วก็เกิดความเสียหายก็มีการตั้งคำถามเรื่องขาดทุนเรื่องกำไรแต่ว่าสุดท้ายนี่นะเขาก็ให้กระบวนการเป็นไปด้วยกระบวนการของศาลนะครับจะเรียกร้องค่าเสียหายก็ไปฟ้องศาลแพ่งแล้วให้ว่ากันไปแต่ของนายกยิ่งลักษณ์ในมาตรา44ใช้เป็นระยะนะครับและท่านนายกพูดเองเลยฮะว่าใช้เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่กลัวที่จะปฏิบัติคนเขาก็เลยถามไงครับว่าเอาแล้วถ้าไม่ทำผิดอะไรแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องกลัวอะไรฮะก็ทำไปตามหน้าที่นั่นแหละตรงไปตรงมาสง่างามจะตายไปหรือกระทั่งว่า 5,000 กว่าคดีนะครับที่มีการใช้คำสั่งทางปกครองให้รับผิดเนี่ยนะฮะที่จะเรียกค่าเสียหายกันเนี่ยมันมีคดีไหนบ้างใน 5,000 กว่าคดีที่มีการใช้อำนาจเด็ดขาดแบบมาตรา44นี่ไปดำเนินการก็ตอบกันไม่ได้ครับเวลาถามไปก็เงียบแต่เงียบไม่เงียบเปล่านะครับคือไอ้การเดินที่จะลุยให้ได้เนี่ยก็เดินเรื่อยนะเดินทุกวันนะครับเนี่ย853คดีนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงใครมาวันไหนก็ต้องเตรียมการรับมือแล้วครับทำยังไงได้ล่ะในเมื่อสถานการณ์มันมาถึงขั้นนี้แล้วบ้านเมืองกันอยู่กันแบบนี้ว่ารัฐบาลทำโครงการช่วยเหลือชาวนาแล้วก็ต้องหาว่าขาดทุนหรือกำไรเดี๋ยวของรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับหลายเรื่องอะถ้าเขาถามเรื่องขาดทุนเรื่องกำไรด้วยเนี่ยจะอธิบายกันยังไงผมยังไม่รู้เลยนั่นน่ะเอาไปอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ปรากฏว่าในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกำลังยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่นี่นะฮะก็มีพี่น้องประชาชนนะครับจากป้อมมหาการเดินไปยื่นหนังสือนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเรียกร้องให้ท่านพลเอกประวิตรเนี่ยได้ช่วยพิจารณาที่จะเข้าไปไล่รื้อกันเนี่ยชาวชุมชนป้อมมหาการเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนแล้วก็มันกระทบกับวิถีชีวิตมันกระทบกับวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ณพื้นที่ตรงนั้นพลเอกประวิตรได้รับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่า เดี๋ยวจะพิจารณาให้แต่ที่ไปอาศัยอยู่กันผิดกฎหมายจะไปอยู่กันทำไมเท่านั้นนะครับตัวแทนของชุมชนที่เขาไปยื่นหนังสือเขาก็สวนมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าโต้แย้งกันด้วยอารมณ์นะครับก็เขาก็พูดกลับมาแหละว่าก็ท่านยังไม่ได้ฟังชุมชนป้อมมหาการเลยอยากให้ท่านได้ฟังก่อนนะครับพลเอกประวิตรก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวจะดูให้แต่ขอดูรายละเอียดก่อนคือเรื่องนี้ผมก็เห็นว่าเอาละเป้าหมายฝ่ายรัฐเนี่ยนะฮะก็จะยังไงรักษาพื้นที่รักษากฎหมายยังไงก็สุดแท้แต่ท่านจะว่ากล่าวเถอะแต่พอมันเป็นประเด็นขึ้นแล้วเนี่ยนะครับผมว่าจำเป็นนะที่ผู้มีอำนาจต้องรับฟังและผมค่อนข้างเชื่อว่าแค่ระดับกทมกับชาวบ้านเนี่ยมันชักคุยกันไม่เรื่องเลยนะครับตรงนั้นอ่ะคือหมายความว่ารื้อกันไปรื้อกันมาแล้วก็มันมีประเด็นว่ากทมสัญญาแล้วไม่ทำตามสัญญาตกลงแล้วไม่เป็นตกลงอย่างเงี้ยเสียดสีกันหลายรอบเข้านี่นะครับมันก็ทำให้ไม่เชื่อกันไงวันผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวจริงเสียงจริงไปพูดคุยกับพี่น้องเขาเรื่องนี้บ้างเอาละครับไอ้คำว่าชุมชนมหาการเนี่ยถ้าเทียบกับว่าประเทศไทยมันก็อาจจะไม่ใช่พื้นที่ขนาดใหญ่มากหรือว่าไม่ได้เป็นผู้คนจำนวน มหาศาลนะแต่ว่ามันเป็นการสื่อสารจากรัฐนะครับว่าพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเข้าไปสัมผัสปัญหาร่วมกับประชาชนและก็พร้อมที่จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนอันนี้สำคัญนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนไม่ไว้ใจกลไกรัฐแล้วล่ะก็มันก็ยุ่งเมื่อนั้นนะครับพูดอะไรกันก็ไม่ได้อธิบายอะไรกันก็ไม่จบ
พราะนั้นผมก็ยังหวังใจนะครับว่าเวลาตามข่าวเรื่องนี้เนี่ยจะได้เห็นตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลเนี่ยไปพบปะพูดคุยหรือว่าตามชาวบ้านเขามาคุยผมว่าเขาก็ไม่รังเกียจนะแต่น่าจะได้เห็นภาพแบบนี้บ้างนะครับไอ้คำว่าเอาไปดูให้เนี่ยคือผมกลัวจะไปดูจริงๆนะครับคือเอาไปนั่งดูเฉยๆแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยอย่างนี้มันก็ว้าเหวแย่ครับสำหรับประชาชนหลายเรื่องนะครับวันนี้ได้สนทนากันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกัน2วันก็ไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวจะพยายามเฟซบุ๊กไลฟ์บ่อยๆนะครับสำหรับท่านที่ทวงถามตามหาวันจันทร์ก็มาเจอกันอีกรอบนึงนะครับหลังจากนั้นวันอังคาร11ตุลาคมเขานัดไปฟังคำวินิจฉัยศาลเรื่องว่าจะถอนหรือไม่ถอนประกันอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะครับสรุปยังไงก็รู้กันตรงนั้นเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ